ื่นขอบคุณทีมอัศดีอาจารย์ณรงค์นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานของมข.นะครับที่ชวนผมมาและเปรียบประสบการณ์ในวันนี้นะครับอาจารย์วันนี้อาจารย์อัตพลนะครับก็มอบหมายให้ผมพูดเรื่องปริมาณ transaction นะครับก็มาดูกันที่ที่เข้าคอยแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมจะปิดท้ายด้วยการใช้กูซ่านะครับก็ตามคาดนะอาจารย์สนวิทย์อาจารย์ภูวนัยนะครับพูดได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับงั้นผมก็พยายามจะโฟกัสในพอยต์ที่สำคัญแล้วกันนะเพราะพื้นฐานอาจารย์พูดได้ดีอยู่แล้วนะครับพอยต์ที่เราจะโฟกัสกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของผมเรียกว่าใช้อัตลาสดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะฮะถ้าเราใช้operative field มาเนี่ยบางทีน้องก็จะเห็นเฉพาะภาพที่เห็นบางครั้งไม่เข้าใจว่าด้านดีฟลงไปเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะผมเลยใช้เป็นภาพดีกว่านะครับเพื่อจะสื่อสารแล้วก็อธิบายเข้าใจกันนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสเป็นเรื่องนี้ครับไฮล่าทอแรงนะครับตัวไฮล่าเองเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเลยของบิสมุทนะครับก็คือเราไม่สามารถจะบอก visibility ได้เราบอกได้แค่จาก extension เท่านั้นเองนะครับแต่ข้อดีของเขาคือใช้ในการสื่อสารกันเข้าใจกันนะครับมันมี principle อยู่2อย่างใหญ่ๆนะครับในการตัดไฮล่านะครับอย่างแรกก็คือต้อง complete tumor resection with negative นะ surgical margin อย่างที่2ก็คือต้องมี safe reconstruction นะครับของ below enteric anastomosis นะครับสองอย่างนี้คือ principle หลักนะครับเรามาโฟกัสกันมาแรกนะอันที่2คุณหมอพิวัฒน์จะพูดต่อนะครับเราจัดว่านะครับการตัดนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับบวกคอเดดลงบวก extra hepatic viaduct resection หรือเป็น standard อันนี้ผมว่าทั่วโลกเห็นตรงกันนะครับแต่เห็น structure แถวให้ล่านะครับเรียกว่า complexity มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลนี้ถือเป็นฟิลที่ควรจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งในการให้การดูแลนะครับคือหมอผ่าตัดเนี่ยต้องมีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะครับเข้าใจถึงข้อจำกัดเข้าใจถึง variation เข้าใจถึง anatomy อย่างดีนะถึงจะมาจับเรื่องนี้นะครับเอาเรามาค่อยๆเริ่มกันไปนะไปช้าๆนะครับค่อยดูกันไปคำถามก็คือว่าการตัดตับเนี่ยโดยปกติอย่างที่บอกมีตัดซ้ายตัดขวานะครับซ้ายจะซ้ายมากซ้ายน้อยขวามากขวาน้อยตัดอย่างไรนะครับเรามีอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูอยู่4ข้อหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ extent ของไบดักinversion นะครับว่า longitudinal extent ไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้บิสมุทกล่าวได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ส่วน3ข้อหลังนี้บิสมุทไม่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือ inversion ของ major vascular หรือเปล่านะครับซึ่งจะส่งผลให้อย่างเช่น right hip capillary โดนไหมportal vein โดนไม่โดนผลตามมาคือมี low bar trophy หรือไม่อันนี้ต่อเราต้องพิจารณาต่อนะครับส่วน middle hepatic vein โดนด้วยหรือเปล่านะครับเราเห็นภาพนี้เห็นได้ชัดนะครับตัว middle hepatic vein จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลจาก bifurcate ของ portal vein หรือจากไฮล่าเพลทเลยนะอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นโอกาสที่ involvement จะมีได้ภาพ X-ray ของอาจารย์ภูวนัยก็เห็นหลายเคสนะครับที่ middle hepatic vein นี้โดนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์การตัดเนี่ยก็ต้องคำนึงถึง middle hepatic vein ว่าโดนด้วยหรือเปล่านะครับอย่างที่สามนะครับก็คือนิเวศที่เหลือนี่พอไม่พอผมว่านี้น่าจะเป็นตัวหลักๆที่จะไกด์ไอเดียให้เรานะครับนี่เราลองมาดูกันนะฮะว่าเราลองเอาอินดิเคเตอร์เหล่านั้นนะครับมาทำเป็นโปรกราฟดูนะครับเรามาตั้งต้นค่อยๆดูกันไปนะฮะเราตั้งต้นที่คนไข้แต่เขาเป็นไฮล่านะฮะเราก็ดูว่าโปรเพอร์เฮปติกาทอรี่นี่อินโวด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมว่าทุกคนเห็นตรงกันนะว่ามันแอดวานซ์มากไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแต่ว่าเป็นอันรีเซ็กนะครับถ้าไม่มีนะฮะเราก็มาดูไรท์เฮปติกอาร์เทอรี่นะฮะว่ามีโดนไม่โดนนะฮะถ้าโดนนะฮะโดนเนี่ยเราดูว่าเล็บโหลดเนี่ยอัทโทรฟี่ด้วยไหมนะครับถ้าอัทโทรฟี่ด้วยแสดงว่ามันเป็นไบโลบาดิซิสนะฮะเพราะฉะนั้นตัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าไรท์เฮปติกอาร์เทอรี่ไม่โดนนะฮะเราก็ดูว่ามีโลบาโทรฟี่หรือเปล่านะฮะถ้ามีด้านขวานะครับด้านขวามีนะฮะเราก็ต้องตัดขวาใช่ไหมเราก็ดูดักซ้ายนะครับว่าไปถึง second constraint หรือเปล่า second order หรือเปล่านะถ้าไปถึงนะฮะก็ต้องไปตัดเป็น right hepatectomy นะถ้าไม่ถึงก็ right hepatectomy ก็พอนะ
ส่วนถ้าไปซ้ายก็คิดคล้ายๆกันนะว่าไปถึง second order หรือเปล่านะฮะถ้าไปถึงก็เป็น left right second ectomy นะถ้าไม่ถึงก็เป็นแค่ hemi-hepatectomy แต่จะมีข้อยกเว้นอยู่2จุดด้วยกันนะที่เป็นดาวแดงเนี่ยถ้า right hepatic artery เนี่ยมันเป็น accessory หรือ replace นะฮะอันนี้เราจะคิดอีกแบบนึงได้ละนะครับอาจจะไม่ใช่ unresectable ก็ได้นะครับหรือในกรณีที่เป็น infra portal right posterior bisect นะครับจะทำให้การตัดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะแทนที่เราคิดว่าตัดต้องตัดถึงไรไตรเซ็กชันเดอร์มีบางครั้งอาจจะตัดแค่เฮมิแคปเทคโตมีก็พอถ้ามาจิ้นมันพอนะมาถึงนี้ถ้าไม่มีโลบานะครับถ้าไม่มีโลบาเราก็มาดูว่าตัวเซคันดารีออเดอร์เนี่ยโดนด้วยหรือเปล่านะครับถ้าโดนถ้าโดนนะก็เป็นไรไตรเซ็กชันเดอร์มีนะหรือเล็บถ้าไม่โดนนะฮะก็จะเป็นไลท์หรือเล็บเฮมิเฮปาติกโตมีทีนี้คำถามก็คือว่าเห็นไหมมันก็จะมีตรงนี้ครับที่มีความยากนะว่าจะเลือกตัดซ้ายหรือขวานะแต่ความยากยิ่งกว่าก็คือการดีไซน์ฟรีออกว่ามันเอ็กเทนชั่นของใบตัดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าจะเห็นฟรีเนี่ยจะค่อนข้างยากผมว่าตรงนั้นคือยากที่สุดนะครับพอเราดีไซน์ได้แล้วเนี่ยไลท์หรือเล็บเราก็มาดูในดีเทลในดูรายละเอียดกันนะว่าตัดยังไงไลท์หรือเล็บก็จะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะครับมาดูเล็บไซส์นะเล็บไซส์เล็บไซส์นะถ้ามองในแง่ของฟิวเจอร์ลิเวอร์เลมนั้นเนี่ยเล็บไซส์ถ้าเราตัดเล็บไซส์นะครับมันจะฟิวเจอร์ลิเวอร์เลมนั้นจะเยอะกว่าถูกไหมครับก็คือเหลือขวาเนี่ยวอลลุ่มมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราตัดไลท์ไซส์นะฮะวอลลุ่มที่เหลือก็จะน้อยกว่าโอกาสตัดได้ก็จะน้อยกว่านะครับส่วนเนกาทีฟไฟตัดมาร์จินนะครับเรารู้แล้วว่าด้านถ้าตัดซ้ายเนี่ยมาร์จิ้นตัดขวาเนี่ยมันน้อยนะฮะตัดได้ค่อนข้างจะยากอยู่นะครับส่วนซ้ายเนี่ยคือตัดขวาตัดซ้ายเนี่ยมันยาวนะฮะยังตัดได้สบายๆนะฮะมาร์จิ้นส่วนพอต้องเป็นรีคอนสตรักชั่นนะฮะจะคอมเพล็กซ์กว่าถ้าเราเป็นไรท์เล็บไซส์นะฮะแต่ถ้าไรท์ไซส์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะเพราะว่าพอต้องเป็นค่อนข้างยาวส่วนอาร์เทเรียลรีคอนสตรักชั่นเนี่ยมักจะต้องรีคอนนะถ้าตัดเล็บไซส์นะครับเล็บไซส์รีเซคชั่นนะฮะแต่ถ้าไรท์ไซส์เนี่ยนี่แต่ว่าเราทราบแล้วมันวิ่งตามขอบซ้ายของเฮปโตดูนาลิกาเมนต์นะครับโอกาสจะโดนน้อยนะส่วนไตรเซ็กโตมีเนี่ยค่อนข้างคอมเพล็กซ์เลยนะครับเล็บไซส์อย่างที่อาจารย์สองท่านได้บอกไว้ว่ามันมีวาริเอชั่นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนไลท์ไซส์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับคอมเพล็กซ์น้อยกว่านะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะชี้ดูนะครับว่าตัวคอเด็กเองเนี่ยด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายเราเห็นขอบเขตมีแลนด์มาร์คอะไรชัดเจนนะครับส่วนด้านขวาเป็นไงครับเซกเมนต์7กับคอเดทเองเนี่ยหรือโพสเทเรียเซคชั่นกับคอเดทเองเนี่ยไม่มีแลนด์มาร์คที่ชัดเจนการจะตัดให้ได้ทรูนะก็มีข้อนี้ค่อนข้างยากอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะว่าการตัดเล็บไซส์เดทรีเซคชั่นเนี่ยค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์กว่าทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละวิธีกันนะไรไซส์รีเซคชั่นในอินดิเคชันก็มีไทวันนะครับไทป์2นะครับ 3A หรือ4ก็เกือบแทบจะทุกไทป์เลยนะยกเว้นไทป์ 3B ที่เราจะนิยมตัดด้วยไรท์ไซด์รีเซคชั่นนะครับส่วนแลนด์มาร์คที่สำคัญนะฮะยูพอยต์นะทุกคนคงรู้จักนะยูพอยต์ก็คือจุดที่อินเสิร์ชั่นของพาราเลนเชสลิกาเมนต์นะครับอินเสิร์ชที่เล็บพอร์ทัลเวนนะเรียกยูพอยต์นะฮะอินเตอร์เฮปติกเวนนะครับแล้วก็อะลันเชสลิกาเมนต์นะนี่คือแลนด์มาร์คที่เราจะใช้ในการดีไซน์การตัดไรท์ไซด์รีเซคชั่นนะครับนี่ครับภาพนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับนี่คือยูพอยต์นะถ้าเราจะตัดแค่เฮมิเฮปาเทคนะฮะเราก็ฟอลโล่มิดเดิลเฮปติกเวย์ลงมาถึงยูพอยต์นี่นะครับส่วนถ้าเราจะตัดอันนี้ภาพเป็นภาพคอร์ดัลวิวนะครับถ้าจะตัดไตรเซ็กชันเนกโตมีนะครับก็อลองอัมบิลิคอลพอร์ชั่นนะครับมาถึงยูพอยต์เหมือนกันนะถ้าในโอเปอเรทีฟฟิลด์นะฮะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับคนนี้ผอมหน่อยเลยเห็นสตรัคเจอร์อะไรต่างๆชัดนะครับนี่คือเฮล่านะฮะนี่ก็คือจุดตัดนะครับระหว่างอัมบิลิทรานสเวิร์สพอร์ชั่นกับอัมบิลิคอลพอร์ชั่นของพอร์เทลเล็บพอร์เทลเพดิเคิลนะครับจะเห็นว่าอินเสิร์ชั่นของอะลันเชสลิกาเมนต์นะครับหรือลิกเวนทุ่มเวโนซุ่มนะฮะที่เชื่อมระหว่างเล็บพอร์เทลเวนกับเล็บเฮปติกเวนนะครับก็เห็นชัดในเคสนี้นะครับก็โดยโหลบโดนคัฟเวอร์โดยเลเซอร์โอเมนตัมนะครับดูไฟก็คือตำแหน่งนี้เองนะครับ
ทีนี้ขั้นตอนการตัดนะครับก็อย่างที่อาจารย์สมุทรพูดให้เราได้รับทราบกันนะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับลาโพโรโตมีสเกเลตอนไลท์เอ็กโซดาลิกาเมนต์ครับพอร์ทเวนไดเซคชั่นโมบิไลท์ไลท์โหลกนะฮะส่วนเล็บโหลกเราไม่โมบิไลท์นะฮะไดเซคชั่นของลิกเมนทุ่มเวนอสซุ่มนะครับเราโมบิไลท์คอร์เดนโหลกนะครับไดเซคชั่นตรงนั้นตัดลิเวอร์ครับจะเห็นผมขึ้นตัวแดงนะว่าไฮล่าหรือไบตัดเราตัดหลังสุดนะครับเพื่อลดคอนทามิเนชั่นแล้วก็ถึงจะต่อนะครับเรามาดูแต่ละขั้นตอนกันนะครับลาโพโรโตมีนะฮะเราส่วนใหญ่เราก็เปิดมินิลาโพโรโตมีก่อนนะครับก็จะมีหลายเปเปอร์นะครับซัพพอร์ตการทำแบบไดแอกต่อก็สามารถจะลด unnecessary surgery ได้นะครับหลังจากเราดูแล้วในท้องไม่มีอะไรครับก็เอ็กเทนนะครับใส่ฝอยขึ้นไปนะครับเอ็กเทนมาทางด้านขวานะครับดังนั้นก็เริ่มการผ่าตัดกันนะครับก็เริ่มแต่การสเกลตันไนท์นะครับเฮปโตดูนอลลิกาเมนต์นะครับข้อดีสเต็ปที่สำคัญก็คือฟูลโคไกลเซชันนะฟูลโคไกลเซชันส่วนลิ้นอดเราจะไม่ก้าวกล่าวถึงนะฟูลโคไกลจะเห็นตลอดลังของ CBD นะครับนี่การตัด CBD เนี่ยหลังจากเราเทคดาวดูดีน้ำแล้วนะฮะเทคดาวดูดีน้ำตัดสเปรย์ดูดีน้ำอัลทรีต่างๆนะครับก็จะมีพอยต์ที่ให้เราคอนเซิร์นอยู่นะครับการตัดดักเนี่ยก็คือดูว่า extension ของใบดักลงของแคนเซอร์ลงมาที่ดิสซอมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันลงมาค่อนข้างต่ำเช่นมิดเดิลหรือโลเวอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยการตัดเนี่ยอาจต้องเอ็กเทนเข้ามาในเนื้อพันเคสเองนะครับโดยปกติถ้าเพียวไฮล่าจริงๆเนี่ยเราก็ตัดแค่upper margin upper border ของพันเคสก็พอนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะได้ margin เพิ่มขึ้นนะครับเราอาจต้องตัด PSPDA ร่วมด้วยนะครับออมบล็อกไปกับตัว CBD นะครับอันนี้เป็นพอยต์ที่สำคัญที่ได้เล็งของใบดักเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพอยต์ที่หลังจากนั้นนะครับเราก็ยกตัวใบดักที่เราตัดขึ้นนะครับก็ฟอลโล่เส้นเลือดต่างๆนะครับตัดไรท์เฮปาติกอาร์ทิลลี่นะฮะถัดมาตรงพอร์ทเวนไดเซคชั่นนะฮะหลังจากเราตัดไลท์เฮปาติกอาร์ทิลลี่แล้วนะฮะยกเฮปโตลบยก CBD ขึ้นนะครับเราก็จะเห็นตัวไบโฟเคตของไลท์และเล็บพอร์ทเวนนะครับนี่เราก็ดิสเซกไปทางด้านซ้ายนะครับซ้ายและขวาท้องแล้วก็ผูกด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือนี่เป็นเล็บพอร์ทเวนนะฮะสิ่งที่เราจะต้องตัดนะครับก็จะมีบานเล็กบานน้อยนะที่สปายซิมิสี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเหมือนกันถ้าเราไม่ระวังนะก็จะทำให้เห็นนิปรัตตี้ขึ้นมาได้นะครับบานเล็กๆที่มาสปายตรงคอเดนโหลกนะครับเราก็ตัดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราจำเป็นต้องผูกนะครับหรือจะมีตุ้งเบนอสุ่มในตำแหน่งนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับเราทราบแล้วว่าเล็บเฮปาติกอาร์ทิลลี่นะวิ่งตามลำไส้ตามขอบซ้ายของเฮปโตดูนาลิกาเมนต์นะฮะอาจจะอินจูรี่ตรงนี้ได้นะครับวันนี้เป็นพอยต์ที่สำคัญนะที่น้องๆต้องระวังนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราตัดดอสซอลลิกาเมนต์ออกไอบีซีนะครับเพื่อจะโมบิไลซ์ตัวโทษนะตรงนี้ถึงพอร์ทเวนไดเซคชั่นอยู่นะต่อไปนะครับเป็นการโมบิไลซ์ของตัวตัดนะครับการโมบิไลซ์ตัวไลท์โหลดนะฮะเราก็ตัดไลท์แองกูล่าลิกาเมนต์นะครับไลท์คอนโอนารีลิกาเมนต์นะครับแล้วก็ค่อยๆโมบิไลซ์ตัดไปด้านซ้ายนะค่อยๆยกบางครั้งนะครับอาจจะแกนก็จะติดอาเจียนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแคมป์แล้วก็ตัดผ่านไปนะครับแล้วก็ตัดมาร์กูชิลิกาเมนต์นะครับหรือไลท์ลิกาเมนต์ออฟไอวีซีนะครับดอสซอลลิกาเมนต์ออฟไอวีซีเนี่ยตัดเราถึงจะคล้องเล็บทอนะไรท์เฮปาติกเวนได้นะครับตำแหน่งนี้เราจะหยุดแค่นี้นะครับแต่การที่เราแทรกตัวลิเวอร์ไปด้านซ้ายนานๆบางครั้งอาจจะมีปัญหาการขาดเลือดของตับส่วนนี้ได้นะก็ต้องมีการรีลีสตัวตับกลับมาที่เดิมบ้างครับตำแหน่งนี้เราทำนานเกินไปนะครับกลับมาที่เดิมต่อนะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะเริ่มโมบิไลซ์ตัวลิกาเมนต์ตุ้งเวนอสุ่มนะครับตัดนะครับแล้วก็โมบิไลซ์เล็บคอเดตนะฮะตัดเล็บIVC ลิกาเมนต์นะครับแล้วก็ยกตัวคอเดตขึ้นนะครับตัดบานเล็กที่เดินเข้า IVC ไดเรกเดินเข้า IVC นะครับก็จะค่อยๆตลบตัวคอเดตลงขึ้นนะฮะสิ่งที่บางครั้งเราจะเจอเส้นใหญ่ๆนะที่ไดเรกเดินเข้า IVC ตรงนั้นต้องระวังนะฮะแล้วก็อินซูลีนกันได้บ่อยนะครับ
สิ่งสำคัญจุดนี้นะครับเราโมบิไลซ์ค่า IVC มานะโดยที่เราไม่ได้ไปโมบิไลซ์ตัวไลท์โหลดเลยนะสิ่งที่เราจะเจอในบางรายที่มี variation นะก็คือ middle แล้วก็ inferior right hepatic vein นะฮะตัวนี้เป็นเวนที่สำคัญที่ drain posterior sector right posterior sector เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่า injury มันและเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บไว้นะฮะถ้าเราโมบิไลซ์มาเห็นเวนอ่ะเวนนี้ตัดได้นะตัดสรุปว่าน้องไม่มีเดรนของเซกเมนต์6หรือเซกเมนต์7บางส่วนเลยนะครับอันนี้สำคัญต่อไปนะครับเป็นการตัดตับนะครับตัดก็จะมี2ไดเรคชันด้วยกันนะครับไดเรคชันแรกก็คือการทำไวท์เฮมิเฮปาติกโตมีนะครับการตัดก็ตัดตามดีมาร์เคชันไลน์อันนี้เราเห็นชัดอยู่แล้วนะดีมาร์เคชันไลน์ส่วนตำแหน่งนี้เนี่ยเราจะตัดมากกว่าดีมาร์เคชันไลน์นะครับโดยที่เราจะอินวอลฟ์พาเลนคามาส่วนนี้ออกไปด้วยนะครับเราก็จะลากเส้นจากตำแหน่งทิปของลิเวอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นดีมาร์เคชันไลน์ไปหายูพอยต์นะครับแล้วเราก็ไดเซ็กไปเรื่อยๆนะครับการไดเซ็กก็ไดเซ็กจากคอร์ดัลไปซิปเปอริกนะครับจากเวนเข้าไปเพราะนั้นจากซิปเปอริกจากคอร์ดัลไปซิปเปอริกนะจากเวนเข้าไปดอร์ซัลนะจนเราเจอมิดเดิลเฮปาติกเวนนะฮะมิดเดิลเฮปาติกเวนครั้งนะฮะส่วนการตัดไรท์ไทรเซ็กชันนิคโตมี่ก็เหมือนกันนะครับก็เอาดีมาร์เคชันไลน์นะครับลงหายูพอยต์เหมือนกันนะครับโดยเอาตรงอัมบิลิคอลเพลทนะครับเป็นแลนด์มาร์กท่านนี้จะเห็นชัดนะครับเมื่อเราเอ็กซ์โพสเมื่อเราเอ็กซ์โพสนะฮะตัวฟูเอ็กซ์โพสของครั้งของมิดเดิลเฮปาติกเวนแล้วนะฮะบางครั้งเราจะต้องตัด V8 บ้างนะฮะ V5 บ้างนะฮะแล้วหลังจากนั้นเพลนก็จะเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพต่อไปนะฮะนี่นะครับเราลงมานะฮะอย่างที่กล่าวไว้นะฮะจนถึงไรท์ไซด์ของมิดเดิลเฮปาติกเวนนะเพลนจะเปลี่ยนทันทีนะฮะก็จะไปต่อดอร์เซลเซอร์เฟสของมิดเดิลเฮปาติกเวนนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับก็จะมีเวนเส้นเล็กๆที่มันรับเดนจากคอร์เดตนะดาวเซาพาร์ตของคอร์เดตเนี่ยหลังจากเราจะวกตัวทรานเซ็กชันไลน์นะครับไปอยู่เหนือต่ออะเลนเชสลิกเกเมนต์นะนี่ก็คือการทำเฮมิเฮปาติกโตมีนะครับส่วนไตรเซ็กชันเนกโตมีนะครับเราจะตัดระหว่างนี้มิดเดิลกับเล็บนะครับโดยที่เราไม่ได้เอ็กซ์โพสเส้นเลือดอะไรเลยนะครับหรือบางครั้งถ้ามีทำลิคเคอร์เวนะครับมือเข้าฟิชเชอร์เวเนี่ยต้องเอ็กโพสเส้นนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลนนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีความน่าสนใจนะครับการที่ไปหาเพลนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้มือฮะช่วยนะครับพอเราเห็นเอ็กโพสตัวมิดเดิลเนปเวนนะครับรวมถึงดาวซอสเตอร์เพลนแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือซ้ายของเราเนี่ยโอบหรือจับตัวคอเดททั้งหมดนะครับเราจะรู้แล้วว่าตรงมือนิ้วชี้เราเนี่ยครับก็คืออยู่ที่ยูพอยต์นะครับเราก็จะตัดมาแล้วพุ่งหานิ้วชี้เรานะครับจากมิดเดิลเนปติกเวนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแอพพลายแฮงกิ้งแมนูเวอร์ได้นะครับนะแฮงกิ้งแมนูเวอร์นะก็จะหายูพอยต์เหมือนกันทีนี้มาถึงการทรานเซ็กชันตรงไฮลาเพจนะครับหลังจากเราตัดไรท์เฮปาติกเวนแล้วนะครับตัวที่คอนเนคระหว่างสเปซิเมนนะครับแล้วก็ตัวลิเวอร์เราก็คือทิชชูตรงนี้นะครับมันก็คือไฮลาเพจนั่นเองนะครับถ้าเราทำแค่เฮมิเฮปาติกโตมีจะเห็นว่าเราจะดีลกับ2ดักนะครับเซกเมนต์4กับเซกเมนต์2 3ที่รวมกันนะครับส่วนพอยต์ของการตัดไตรเซ็กชันโตมีจะเยอะกว่านะครับทิชชูที่เราเห็นคือทิชชูนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นฟิตติ้งเพเซลนะครับจากพอร์เทเวนนะครับเราก็ต้องตัด P4 นี่ครับเก็บให้หมดนะครับแล้วเราสามารถจะตลบ P4 นี้นะครับไปหาขอบซ้ายของตัว P4 เองของทาร์ซวดพอร์เทเวนเองนะฮะตรงนั้นอัมบิลิคอลพอร์เทเวนนะครับเราก็เห็นอัมบิลิคอลชีสตรงนี้นะฮะอัมบิลิคอลเพลทนี่ครับเราก็ตัดนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่จะตัดอันนี้นะครับ1นะฮะไอเดนติฟายอาร์เทอรี่ให้ดีนะฮะอาร์เทอรี่เนี่ยมันวิ่งระหว่างนะครับ
พอร์ทเวย์นะครับกับออบิทัลเพลทนะระวังให้ดีนะวิสิกออกจากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราอย่าตัดเยอะเกินไปนะครับควรจะมีมาร์จิ้นที่ให้เราสามารถจะต่อได้ง่ายๆนะอย่างน้อยก็5มิลลิเมตรนะฮะอย่าตัดที่เยอะมากๆจนเราไม่สามารถจะต่อได้นะครับอันนี้เป็นพอยต์ที่สำคัญนะครับนะฮะเมื่อกี้ที่กล่าวไว้นะครับว่าในภาพจิตอัตลีนะต้องระวังทีนี้มาดูภาพนี้จะเห็นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับนะเวลาทำไลท์เฮมิเฮสเฮปาเทคโตมีก็ตามนี้นะฮะส่วนไตรเซคเนคโตมีนะฮะก็เพลงก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเน้นย้ำให้อีกทีนะครับการตัดดักนะฮะการตัดดักเนี่ยถ้าเป็นไรท์เฮมิเฮปาเทคโตมีนะครับตัดดักเนี่ยเราจะเอ็กโพส P4 นะฮะB4 นะแล้วก็พอมันค้างกับ B23 หรือถ้า23มันแยกกันต่อก็เห็นอีก2รูเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าจะตัดไตรเซคเนคโตมีนะครับก็ต้องตัด P4 นะครับที่สปายบี P4 ออกให้หมดนะฮะก็จะเอ็กซ์โพสด้านซ้ายต่อพอร์ทเวย์นะครับแล้วถึงจะตัดนะก็จะมีคำถามนะฮะว่าในการทำไรท์เฮมิเฮปาเทคโตมีนะบางครั้งเนี่ยมิดเดิลเฮปาติกอาร์ตเทอรี่เนี่ยมันวิ่งใกล้หรือโดนอินโวลฟ์โดยทูเมอร์การที่จะพยายามพรีเซิร์ฟมิดเดิลเฮปาติกอาร์ตเทอรี่เนี่ยก็จะทำให้เกิดpositive margin ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าถ้าเราตัดรอยเฮปติกอาร์เทอรี่เนี่ยจะเกิดอะไรไหมนะครับข้อกังวลที่เรากังวลกันก็คือเบลลี่มันจะซัพพลายตัวดักใช่ไหมครับเรากลัวว่าดักสติ๊กเจอร์บ้างดักดิสลอปชันบ้างนะครับหรือตัวลิเวอร์เองเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็มีการศึกษาครับเราพบว่าตัวรอบๆผนังของใบดักเองเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเล็กๆนะฮะเรามันฟอร์มตัวเป็นเพล็กซัสเราเรียกว่าเพอร์ลิเบลลี่วัสลาเพล็กซัสซึ่งเพล็กซัสเนี่ยจะฟีดเส้นเลือดมาโดยเฮปาติกอาร์เทอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดไรท์เฮปาติกมิดเดิลเฮปาติกอาร์เทอรี่ออกนะฮะโฟลว์ก็ยังไม่ได้ดรอปลงนะฮะก็จะได้รับโฟลว์จากเลฟเฮปาติกอาร์เทอรี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะคอนเฟิร์มให้เราได้ว่าถ้าเราต้องตัดนะครับก็สามารถจะตัดได้ถ้าเราคิดว่าจะคีปมาร์จิ้นนะฮะต่อไปครับก็มาดูตรงเลฟไซด์เฮปาเทคโตมีนะฮะเลฟไซด์อินดิเคชันนะครับก็คือ 3B นะครับ 3B นะฮะหรือว่า 3B หรือว่า 4นะฮะที่เราจะตัดส่วนแลนด์มาร์คครับคือ Middle Neptic Vein Right Neptic Vein แล้วก็ขอบ IVC นะฮะผมก็จะหยิบบางอันมาพูดให้ฟังนะครับการสเกเลตอนไหนครับสิ่งที่ต้องระวังนะก็คืออนาโตมีที่ variation นะฮะตรงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องตัดไรท์แอนเทเรียพวกนี้เล็บไตรเซคเนคโตมีฮะเราต้องผูกพอร์ทเวย์นี้ใช่ไหมครับผูกแอนเทเรียนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเกิดมี variation อย่างนี้ต้องระวังมากๆนะฮะว่าเราจะเข้าใจว่าposterior sacral duct posterior sacral artery เนี่ยก็คือไรท์นะฮะอันนี้ฮะต้องระวังส่วนอันนี้อาจารย์สันวิทย์ก็ได้พูดไปแล้วนะครับอาจจะแคมเร็วๆว่าถ้ามีการตัดต่อนะก็แนะนำให้เย็บแบบทรานสเวิร์สนะส่วนการโมบิลไลซ์นะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตรงตัวอาร์เทอรี่นะครับแล้วส่วนไหลโหลกนะครับเราก็จะไม่โมบิลไลซ์ส่วนการ dissection นะครับถ้าเราทำเล็บ hepatectomy นะฮะเล็บ hemi hepatectomy เพลงก็จะตาม demarcation line นะครับมาหา middle neptic vein นะครับแล้วก็ dorsal surface dorsal part นะครับของ middle neptic vein นะครับตรงนี้จะมีความยากนะว่าเราจะไปยังไงนะฮะไกด์เราก็คือขอบขวาของ IVC นะก็จะ transection เพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนถ้าเราจะต้องตัด middle neptic vein นะครับเพลงก็จะเป็นดังรูปนี้นะครับส่วนเล็บไตรเซคเนคโตมีนะครับก็เอาไลท์เฮปาติกเวย์นะครับเป็นแลนด์มาร์กนะฮะเห็นว่ามันจะพาราเรลนะฮะกับ IVC นะครับลงไปถึงขอบขวาของ IVC นะครับทีนี้มาที่การตัดตรงเพลทนะฮะนี่ผมว่ามีความสำคัญมากนะฮะเมื่อเราไอดีนิฟายหรือตัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราถึงขั้นที่ต้องตัดจับนะฮะการตัดจับเนี่ยตรงแอนทิเลียตัดเนี่ยเราก็ตัดเรียกว่าตั้งฉากกับไลท์พอร์ท
ตัว portal pedicle portal vein ได้นะแต่พอตำแหน่งของ posterior ตัดเนี่ยการตัดจะเปลี่ยนไปเนี่ยปลายซิสเซอร์เราเนี่ยจะต้องขนานนะหรืออยู่ขอบบนต่อไลฟ์ portal vein นะปัญหาก็คือว่าถ้าเราตัดลึกเกินไปในการต่อจะทำได้ยากมากนะเพราะนี่เราจะตัดสปริตนะฮะต่อหรือเนื้อต่อไลฟ์พอร์ทเวนนะครับอันนี้นะส่วนถ้าทำไวไตรเล็บไตรซิกเนตโตมี่ครับก็ไม่ยากนะอันนี้ก็จะเหลือแค่อันเดียวที่เราต้องตัดนะครับก็คือ B5 และ B ตัวนะ B5 และ B8 อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นหลังจากเราตัดออกแล้วนะฮะตัดโพสติเลแล้วนะอันนี้ครับถ้าเราทำไวไตรนะเล็บไตรนะเล็บไตรก็เหลืออันเดียวที่เราต้องตัดนะคือโพสติเลนะครับพอตัดแล้วก็ B6 B7 นะเอ็กโพให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็ให้เราดูอีกทีนะครับว่าถ้ามี variation นะครับตรงไลฟ์โพสติเลียนะครับ sectoral ปลายจับนะครับอันนี้เป็นซุปเปอร์พอร์ทัลไทป์ซึ่งเจอได้ 80% นะครับอีก 20% ก็จะเจอไทป์นี้ได้นะครับเห็นว่าการตัดหรือการต่อไทป์นี้จะง่ายกว่าเยอะนะครับส่วน alternative treatment อื่นนะครับก็เมื่อก่อนก็มีการกล่าวถึงตัดเฉพาะดับนะครับอันนี้เรารีเสิร์ชเฉพาะไฮริสpatient จริงๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่ตัดได้หมดก็น้อยนะครับโอกาส recurrence จะสูงนะครับส่วน preserving surgery นะครับเช่น central liver resection นะครับข้อดีก็คือลดการเกิด liver failure นะแล้วก็ลด death ได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือตัดไม่หมดนะครับ recurrence ได้สูงนะครับล็อกรูดักที่ต้องต่อนี่เยอะนะครับและเนี่ยปัญหาของการลิกเกตอะไรก็จะมีได้นะครับส่วน extended hemihepatectomy แล้วก็เหลือ CA หรือ8อันนี้นะก็บางที่นะครับก็จะพิจารณาในกรณีที่ตับที่เป็นเลมินาร์นี่ไม่พอนะครับหรือทางอาจารย์ผู้ว่านายนะฮะก็บอกว่าเป็นโพลิซีของที่โน่นนะฮะที่สรรพสิทธิ์นะครับโดยสรุปนะครับการตัดไทราที่ดีนะครับต้องดูอิมเมจิ่งให้ดีนะครับดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็ประโยชน์หลักๆของการทำไรไซส์รีเซ็คชั่นนะครับก็คือว่าหลีกเลี่ยงการไดเซ็กใกล้ต่อทูเมอร์นะครับแล้วก็ตัดสายในยาวนะฮะส่วนประโยชน์ของการตัดฝั่งซ้ายทิ้งนะฮะก็คือเรามีเลนส์นั้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเล็บซ้ายเองเนี่ยคอมเพล็กซ์นะครับคอมพิเคทนะฮะโดยเฉพาะมีอนาโตมิคอลวาเลชั่นนะครับก็ต้องดูฟิล์มดูอะไรให้ดีนะฮะหรือเวลานิดนึงนะฮะก็ไปเร็วๆนะครับคูซ่านะครับพูด3-4ท็อปิกนี้ด้วยกันนะฟังก์ชันเซตติ้งนะครับโมเมนต์ของทิปนะครับแล้วก็ข้อควรระวังของคูซ่านะครับการทำไพรมอลทรานซิชันนะครับมี2ประเด็นใหญ่ๆที่ควรจะรู้ไว้นะครับก็คือ1ต้องเมนเทนโอเปอเรทีฟฟิวให้ได้นะครับให้มันดรายฟิวนะครับด้วยการคอนโทรลอินโฟนะครับถึงขั้นมานูเวอร์นะครับเอาโปรส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมให้คล้องเฮปาติกเวย์นะครับแต่ให้เราแมเนจด้วยการคอนโทรล CVP นะครับเราต้องแมทชัวร์ดีไวซ์ของเรานะครับส่วนการทำไพรมอลทรานซิชันนะครับมีสเต็ปอยู่5สเต็ปด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือ exposure traction total traction นะครับ factoring นะอาจจะ touch time ก็ได้อาจจะไลกาชัวร์กูซ่าหรืออะไรต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็ต้องมีการ suction นะ suction เนื้อที่ตับที่เรา traction ออกมานะครับแล้วก็รวม suction breathing ด้วยนะครับแล้ว stop breathing นะครับด้วย coagulator อะไรก็ตามนะครับแล้วก็ handling กับ vessel พวกนี้นะครับได้กริปตัดนะครับเห็นว่ามีทั้งหมด5สเต็ปเนี่ยครับแล้วก็วนไปวนมานะครับหรือมีเครื่องมืออยู่อันนึงนะฮะที่สามารถจะทำได้3ฟังก์ชันด้วยกันในเครื่องมือเดียวนะฮะคือคูซ่านั่นเองที่เราพูดถึงเนี้ยฮะแฟกเจอร์นะฮะซักชันนะครับแล้วก็จีได้ด้วยนะฮะมาดูหน้าตาของคูซ่านะครับคูซ่าเนี่ยที่พาเนลนะครับก็จะมีแอสเพอเรชันนะครับคือการซักชันนะครับเอลิเกชันนะครับก็คือเอาน้ำมาหล่อนะครับลดความร้อนนะครับแล้วก็ลดสติ๊กกี้ของปลายทิปนะครับแอมพลิจูดอันนี้สำคัญนะครับว่าเราสามารถจะตัดด้วยแอมพลิจูดมากน้อยแค่ไหนนะครับเราอยู่ตรงนี้พิสูจน์เซเลคชันนะครับก็จะคอยระวังเส้นเลือดให้เรานะครับแล้วก็ตัวฟุตแผ่นเนี่ยก็จะมี2อันนะครับถ้าจะติดวอเตอร์ก็สีฟ้านะครับถ้าแอคทีเวทก็สีส้มนะครับอันนี้เป็นเซตติ้งของสามัญมะเร็งนะก็จะประมาณนี้นะเราตั้งแอมพลิจูดที่70นะครับ
แล้วก็มาดูตรงนี้ตัวจี้ที่เราต่อนะครับจี้ที่ต่อที่เล็กคอมเมนต์ก็มี3ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ตัวอื่นก็ต้องแอพพลายตรงจังชั่นนิดนึงฮะตรงข้อต่อนะครับตัว BFOS FX นะครับ YO นะครับ SC10 นะฮะสองอันแรกนี่ก็จะมี Soft Back Mode นะครับก็คือการจับตัดโดยใช้โหลเตะนะฮะเราตั้งไว้ที่60นะครับของเราตั้งไว้ที่60ก็จะมีเปเปอร์น่าสนใจนะเพิ่มโอกาสการใช้ฟูซ่านะครับนอกจากตัดแล้วนะครับหรือว่านิวโรใช้แล้วเนี่ยเรามาดูครับเขาบอกว่าเอามาล้อเส้นเลือดนะครับล้อลิ้มโหนดเนี่ยด้วยการลดแอมพลิจูดนะฮะเหลือประมาณสัก20ไม่เกินนั้นนะครับปกติเราตัดเราใช้60ถึง100นะฮะก็แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเราเพิ่มการใช้นะเพิ่มที่ใช้นะลดเหลือ20เนี่ยจะมาล้อลิ้มโหนดเนี่ยน่าสนใจนะคือผมก็มีความสนใจมากนะพอจะไปล้อในแล็บดูนะโปรทำลิมโนดเดสเซชันในแล็บนะอาจจะเหมาะมากนะครับใครมีเคสใดก็ลองไปใช้ดูนะครับเขาเคลมว่าไม่มีคอมพิเคชันหรือทรอมโบซิตอะไรนะครับนะอันนี้ก็โชคดีที่โปรเซอร์ฮันดาส่งเปเปอร์มาให้ทันนะร้องขอไปว่าฟูซ่าเนี่ยใช้ไงนะครับโปรเซอร์ฮันดาเนี่ยก็มีแนวคิดที่ผมว่ารวบรวมการขยับมุมเป็นของฟูซ่าได้ดีมากและพูดได้ดีมากนะครับดูนะโชว์ลิงนะฮะก็คือการสกู๊ปนะครับก็เอาแค่1ใน3นะครับของโทษนะโอเควิดีโอไม่ได้ฝังมานะเอาแค่1ใน3ของทิปนะครับของตัวฟูซ่าเนี่ย1ใน3เนี่ยแล้วขึ้นที่ไปข้างหน้าอันนี้จะเป็นการขยับที่เยอะที่สุดของเราในการได้เสร็จและปลอดภัยด้วยนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราขยับไปข้างหน้าและสตรัคเจอร์ข้างหน้ามันคือเวสเซลเนี่ยอาจจะมีอินจูรี่ได้นะครับเพียงเนี่ยก็ต้องถือว่าปลอดภัยนะฮะแต่ว่าก็ต้องทำด้วยความระวังนะฮะส่วนอีกวิธีนึงอันนี้นะฮะอันนี้ขยับได้ค่อนข้างรวดเร็วก็คือมุ่งไปข้างหน้าทั้งแท่งของทั้งทิปของฟูซ่าเลยนะครับเพราะเนี่ยส่วนสัมผัสก็คือทั้งหน้าตัดของฟูซ่าและสัมผัสเข้าไปในเนื้อตัดนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือทำได้เร็วตรงนี้เราสามารถจะตัดได้ค่อนข้างเร็วแต่ข้อเสียคือเป็นblind movementนะฮะจะอินจูรี่ต่อเวสเซลที่อยู่ด้านล่างได้นะครับดังนั้นผมจะมักจะแนะนำการใช้วิธีนี้นะครับก็ต่อเมื่ออย่าง transaction plane เราสามารถ identify vital structure ได้แล้วเช่น middle hepatic vein อะไรก็ตามและส่วนที่อยู่เหนือต่อมันเนี่ยถึงจะอินจูรี่ก็ไม่เป็นไรก็เบิร์นทิ้งได้นะครับหรือว่าไม่มีความสำคัญอะไรก็จะ move ด้วยวิธีนี้นะครับก็ทำให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับส่วนการ movement ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเราเรียกว่า back swelling นะครับก็คือเมื่อเราเห็นเส้นเลือดแล้วยังมีทิชชู่อยู่รอบๆหรือว่าแอเรียเนี่ยน่าจะมีเส้นเลือดเราก็ back swelling มานะครับก็จะสามารถที่จะค่อยๆนะครับไดเซ็กตัวพอลิเมอร์ออกนะครับจนเราเห็นเวสเซลเมื่อเราเห็นเวสเซลนะครับเราสามารถจะใช้ตัวทิปกูซ่าเนี่ยสามารถไดเซ็กด้านข้างก็ได้ด้านล่างก็ได้นะครับหรือที่เรา move จากรูทมาหาพอลิเมอร์นะครับถึงจะมีเส้นเล็กเส้นน้อยนะครับอาจจะมีอะบอร์ชั่นได้แต่ไม่สำคัญอะไรนะครับแต่ถ้าเราขยับต่างกันนะขยับจากพอลิเมอร์ไปรูทเนี่ยเราอาจจะเกิดการอินจูรี่ที่อันตรายได้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูอีกอย่างนะครับการห้ามเลือดนะครับการห้ามเลือดเนี่ยเมื่อเรามีจุดเลือดออกนะครับเราก็ใช้ชาร์ปมันนะฮะกดลงแล้วก็จี้นะครับโดยสอบแบงค์โหมดนะครับบางครั้งถ้าเราเห็นชัดๆว่าเส้นเลือดเนี่ยมันน่าจะวิ่งประมาณนี้นะครับเราสามารถจะกลิ้งตัวชาร์ปนะครับไปซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อเพิ่มsealing area นะครับจะทำให้การดูดเลือดได้ดีขึ้นนะนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะไม่ได้จำเป็นว่าน้องว่าเราจะกดลงอย่างเดียวนะครับเราจินตนาการว่าเรากดขึ้นก็ได้นะครับสมมติว่าเราปวดไข้ไข้ท่านไปแล้วมี breathing นะครับแล้วเราไป touch นะครับแล้วก็ quack นะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาเพื่อจะเปิดให้มันเยอะขึ้นนะทีนี้เราจะ apply CUSA เนี่ยตำแหน่งไหนบ้างได้ปลอดภัยนะเราเห็นว่าตัวพิสเนนเพนติโคลและเฮปติกเวนเองเนี่ยมันบรันชิ่งก็คล้ายๆต้นไม้สองต้นที่อยู่ใกล้กันนะครับโปสเตอร์ทักษิณนะก็ให้ข้อสังเกตว่าถ้าครึ่งหนึ่งนะของตับเนี่ยซูเปอร์เรียกับอินฟรีเรียเนี่ยตัวพิสเนนกับตัวเฮปติกเวนเนี่ยจะวิ่งไปด้วยกันแต่พอครึ่งล่างมันจะวิ่งสานกันนะครับอันนี้จะทำให้เราช่วยอธิบายได้ว่าอันนี้คือเวนหรือพิสเนนนะแล้วก็เราเห็นว่าถ้าเป็นอินเตอร์เซกเตอร์นะครับเช
ห็นว่าทั้งเวทเล็กๆแล้วก็พิสเน็ตอยู่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์นะการตัดบริเวณนี้เนี่ยโอกาสจุลีได้สูงครับเห็นการตัดแบบอนาโตมิคอลหรือการตัดเป็นอินเตอร์เซ็กเมนทัลเพลนเนี่ยจะดีที่สุดเพราะมีแค่เวทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดีลกับเวทนะการดีลกับเวทนะในการทำไฮล่าเนี่ยเราก็มีแค่3เพลนหลักๆนี่เองนะก็ดีลกับเวทมีอะไรบ้างครับไรท์มิดเดิลนะครับแล้วก็อาจจะมีอัมบิลิคอลฟิชเชอร์เวนนะครับส่วนเล็บเนี่ยเราจะไม่เอ็กโพสอยู่แล้วนะฮะเส้นเวนที่เราควรจะรู้นะครับก็มี3เส้นหลักนี้นะฮะส่วนเส้นอื่นๆนะครับที่ควรจะรู้เพราะอาจจะมีปัญหาได้นะครับอย่างเช่นซูเปอร์เลียเวนนะทางซ้ายและขวานะครับก็ภาพบางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นอย่างนี้นะแต่บางครั้งอาจจะไม่เห็นได้นะเพราะว่ามีโมชั่นเอฟเฟคของแดฟันนะฮะเส้นนี้มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับหลายคนก็เรียกว่าเจ็บมาแล้วนะครับเส้นนี้นะเส้นถัดมาครับ umbilical fissure way นะครับใช้สำหรับการตัดในเพลนนี้ครับอาจจะเป็น left right segmental right right นะครับหรือว่าตัว segment 2-3 resection นะฮะเราจะเวนนี้นะ umbilical fissure way นะครับในการตัดเอนี้ hepatectomy นะเส้นนี้เป็นเส้นใหญ่หรือบางครั้งเรียกว่า V8 นะครับก็ต้องระวังนะ inferior right hepเวนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในการมุมไลท์คอเดทนะครับก็ต้องระวังนะควรจะพรีเซิร์ฟเส้นนี้ด้วยนะครับส่วนอินจูรี่นะที่ต้องระวังอย่างที่บอกถ้าเราขยับจากรูทไซส์มาเพอร์ลิฟอร์ลนะก็จะเป็นแค่พัวอินจูรี่นะหรือสเปซอินจูรี่หรือพัวอินจูรี่อย่างเงี้ยวอลชันอินจูรี่แบบเนี้ยพวกนี้มันเด็ดง่ายครับดูได้เองด้วยแต่ถ้าเราขยับจากเพอร์ลิฟอร์ลไปรูทนะโอกาสที่เราเจอ split injury นะครับลักษณะแบบนี้ได้นะถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องรีบอย่า exposure มากเกินไปอาจจะต้องลด exposure ลงมานะครับแล้วก็ขยับจาก root size ลงมาให้ identify ให้ได้นะครับสามารถจะจุดได้แต่ถ้าเราไม่ระวังนะเช่นผู้ช่วยกระดึงนะก็จะมี injury เยอะขึ้นนะครับส่วนปลายทิปของคูซ่านะครับร้อนนะฮะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามจะไปทัชนะโดยเฉพาะดิสเนียนเทติคอลนะครับอาจจะมีใบดับอินจูรี่หรือสตรัคเจอร์ตามมาได้นะครับส่วนการเบิร์นที่เยอะเกินไปนะน้องๆอาจจะเคยนะถ้าเบิร์นคูซ่าเยอะไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเพลไลท์ทิชชูนะหนืดๆนะหรือไม่ก็น้ำดริปไม่พอก็จะมีปัญหาพวกนี้ได้นะส่วนบางคนนะไม่ได้ใช้ทิชชูซีเลคชั่นเลยใช้ความแรงของมือเป็นหลักนะฮะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะโดยสรุปนะครับคูซ่าเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นมัลติฟังชั่นดีไวซ์นะส่วนการรู้จักแล้วก็ฝึกฝนการขยับทิปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้เราทำประตัดได้ปลอดภัยนะครับ